รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีช่องวัน31ร่วมกับกสทช.และกทพส.ร่วมด้วย PJ Outsourcing KTD House ภูมิใจเสนอ Flyworm นอนน้อยผจญภัยตอนที่13ขอพรจันเจ้ากับลุงหิ่งห้อยกินขนมพร้อมกับดูดวงจันทร์แสนสวยไม่มีอะไรจะสบายไปมากกว่านี้แล้วล่ะแสงอะไรน่ะสวัสดีเจ้าหนอนสวัสดีครับเธอคงไม่เคยเห็นฉันสินะฉันจะออกมาเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นแหละใครๆก็เรียกฉันว่าหิ่งห้อยว้าวคุณทำให้ก้นมีไฟออกมาได้ยังไงครับเนี่ยอยู่ใกล้คุณลุงหิ่งห้อยตรงนี้สว่างเหมือนตอนกลางวันเลยเหมือนมีดวงจันทร์อยู่ติดตัวตลอดเวลาเลยนะครับเธอพูดเก่งจังเลยเจ้าหนอนว่าแต่เธอชื่ออะไรเหรอผมชื่อซันนี่ครับแล้วครอบครัวของเธออยู่ไหนล่ะผมมีเป้าหมายว่าจะต้องไปหาครอบครัวที่ยอดต้นไม้ครับพวกเขากำลังรอผมอยู่ตอนนี้ผมเลยต้องอยู่ตัวคนเดียวครับน่าสงสารจังเลยเจ้าหนอนผมเหงามากเลยครับคุณลุงหิ่งห้อยผมอยากมีเพื่อนเยอะๆซันนี่เธอรู้ไหมว่าดวงจันทร์นอกจากจะให้แสงสว่างแล้วยังขอพรได้อีกด้วยนะขอพรนั้นหรอว้าวดวงจันทร์จะให้พรกับเด็กดีด้วยยังไงล่ะแล้วเธอล่ะเป็นเด็กดีหรือเปล่าครับผมไม่เคยขโมยของผมไม่เคยโกหกและผมก็เป็นเด็กที่พูดเพราะด้วยครับดีมากดีมากเด็กดีแบบเธอดวงจันทร์จะมอบพรที่เธอขอให้สมหวังทุกข้อเลยนะลองขอพรซะสิขอให้ผมได้ไปถึงยอดต้นไม้เร็วๆขอให้ผมได้เจอพ่อแม่พี่บิ๊กพี่ภูและขอให้ผมมีเพื่อนเยอะๆคุณดวงจันทร์ครับได้โปรดทำให้พรของผมเป็นจริงด้วยนะครับเก่งมากเลยซันนี่พรที่เธอขอจะเป็นจริงแน่นอนเด็กดีก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆนะขอบคุณครับคุณลุงหิ่งห้อยเธออยากมีเพื่อนเยอะๆงั้นเหรอซันนี่ใช่ครับผมเหงามากเลยเธอลองไปโรงเรียนแมลงสิหิ่งห้อยน้อยลูกพ่อมาหาพ่อหน่อยมาแล้วค่ะพ่อซันนี่อยากจะไปโรงเรียนแมลงที่นั่นดียังไงไหนลูกบอกซันนี่เขาหน่อยสิสวัสดีนะหิ่งห้อยน้อยเราชื่อซันนี่นะสวัสดีซันนี่เราเรียนอยู่ที่โรงเรียนแมลงนะอยู่ที่กิ่งไม้ข้างบนถัดไปอยู่ไม่ไกลนี่เองเธอน่าจะไปที่นั่นนะเธอจะได้เจอเพื่อนเยอะแยะเลยว้าวจริงเหรอใช่แล้วล่ะที่นั่นมีเพื่อนนอนเพื่อนมดเพื่อนหิ่งห้อยและเพื่อนแมลงหลากหลายชนิดมากมายเต็มไปหมดเลยฉันเชื่อว่าเธอต้องชอบแน่ที่นั่นมีครูแมลงปอใจดีด้วยแล้วอีกไม่นานครูแมลงปอจะเริ่มสอนให้พวกหนอนแบบเธอบินแล้วเธอน่าจะไปนะจะได้บินได้สักทีบินงั้นหรอว้าวซันนี่ซันนี่ในฟังฉันอยู่ไหมซันนี่ฮะดีฉันอยากไปฉันอยากบินได้งั้นไว้เจอกันที่โรงเรียนแมลงเร็วๆนี้นะต้องมาให้ได้นะซันนี่อืมฉันจะไปที่นั่นแน่นอนไว้เจอกันนะหิ่งห้อยน้อย
ฉันต้องไปละเจ้าหนอนขอบคุณครับคุณลุงหิ่งห้อยผมจะเป็นเด็กดีตลอดไปเพื่อที่ผมจะได้รับพรตามที่ผมขอไว้ฉันเชื่อว่าเด็กดีอย่างเธอจะต้องได้รับพรที่ดีจากดวงจันทร์แน่นอนบ๊ายบายครับการอยู่คนเดียวนั้นสบายก็จริงแต่เราทุกคนนั้นต่างต้องการเพื่อนด้วยกันทั้งนั้น